สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ anyexposure.com ยินดีนำเสนออุปกรณ์ในรูปแบบของนาฬิกาข้อมือที่เป็นสมาร์ทวอชนะครับตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณในระบบ Android หรือระบบ iOS ที่เป็น iPhone นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะโทรออกรับสายอย่างไรนะครับกับสมาร์ทโฟนของคุณนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับก็หลังจากที่เราได้แกะกล่องนาฬิกาสมาร์ทวอชเรือนนี้กันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าภายนอกเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากทางฝั่งขวามือนี้นะครับทางขวามือตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มนะครับเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็ด้านฝั่งทางซ้ายนี้นะครับทางซ้ายนี้ด้านบนนี้จะเป็นช่องลำโพงนะครับเวลาสนทนาหรือมีการพูดคุยกันเนี่ยเสียงจะออกทางลำโพงทางช่องนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าคุณเปิดเพลงนะครับซิงข้อมูลเพลงจากสมาร์ทโฟนมาเนี่ยก็สามารถที่จะเพลย์แล้วก็มีเสียงออกจากลำโพงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB นะครับสำหรับใช้ชาร์จไฟนะครับแล้วก็รูด้านล่างสุดนี้ก็จะเป็นช่องไมโครโฟนนะครับสำหรับสนทนาตอบโต้กันนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นสายซิลิโคนนะครับก็มีความนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับเป็นลักษณะแบบที่เห็นนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นฝาด้านหลังนะครับก็สายเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าใครไม่ชอบสายแบบนี้ก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนในภายหลังได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะครับจะได้ทราบว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับก็ตอนนี้ได้ลองสตาร์ทเครื่องกันขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยก็จะเป็นหน้าปัดบอกเวลานะครับเป็นระบบอนาล็อกอยู่นะครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถที่จะแตะตรงสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายแบ็คเนี่ยก็จะกลายเป็นหน้าปัดที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ไอคอนนะครับไอคอนที่แสดงอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็จะมีไอคอนทางซ้ายมือนะครับซึ่งไอคอนตัวนี้ก็หมายถึงว่าการเข้าเมนูนะครับหน้าปัดนี่เป็นระบบหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถที่จะเลือกปัดตามที่ต้องการได้นะครับถ้าใครเคยใช้สมาร์ทวอชหรือสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นมาเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันกับสัญลักษณ์เหล่านี้ดีนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถแบ็คกลับมาที่หน้าเวลาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทวอชกับสมาร์ทโฟนของคุณกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทำการเข้าไปในส่วนของเซตติ้งของสมาร์ทโฟนของคุณนะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันบลูทูธขึ้นมานะครับตอนนี้หลังจากที่เปิดฟังก์ชันบลูทูธขึ้นมาเนี่ยตัวเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเจอเครื่อง U8 ก็คือตัวเครื่องสมาร์ทวอทของคุณนั่นเองนะครับก็ให้ทำการถัดเข้าไปเพื่อแพริ่งกันโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราลองมาใช้ฟังก์ชันในการเรียกข้อมูลขึ้นมาดูเนี่ยก็จะสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อเครื่องสมาร์ทวอชกับสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองโทรออกจากเครื่องสมาร์ทวอชกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้าไปในส่วนของเมนูนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Dialer นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะทัดเบอร์โทรที่ต้องการเนี่ยออกได้เลยนะครับก็จะเป็นการไปเรียกให้เครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยทำการโทรออกนะครับทีนี้ก็เหมือนกันนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเรามีการรับสายนะครับคือพูดง่ายๆมีสายโทรเข้าจากเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณนะครับตัวสมาร์ทวอทตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทำการรับสายโดยการที่จะทัดบนหน้าจอของสมาร์ทวอทตัวนี้แล้วก็สามารถสนทนาพูดคุยผ่านทางช่องไมโครโฟนทางด้านนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันหนึ่งนะครับ
นอกเหนือจากการโทรออกเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกดู contact list เพื่อเป็นการสะดวกในการเรียกโทรออกได้เลยนะครับก็ทำการเชื่อมต่อครับโดยการเข้าไปในส่วนของ phone book นะครับแล้วเราก็ synchronize นะครับตรงนี้ก็จะถามว่าจะให้ซิงค์กันไหมนะครับแล้วก็ทัดเลือกไปนะครับสมาร์ทโฟนก็จะมีการถามครับว่าจะมีการ access เข้ามาใน contact list นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับตอบ yesตัวเครื่องสมาร์ทวอทก็จะเริ่มทำการโหลดดิ้งนะครับคือดึงรายชื่อจากคอนแทคลิสต์ในสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาอยู่ในเครื่องของสมาร์ทวอทหลังจากโหลดดิ้งเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะทัดเข้าไปในส่วนของวิวหลังจากที่เราได้เข้ามาในรายชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะโทรออกเราก็สามารถที่จะทัดเพื่อโทรออกได้เลยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสมาร์ทวอทช์กับสมาร์ทโฟนของคุณนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า anti loss นะครับฟังก์ชัน anti loss เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการเหมือนกับเปรียบเสมือนการป้องกันการหายของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะเข้ามาในส่วนของแอป anti lossบนหน้าจอของสมาร์ทวอทช์นะครับเสร็จแล้วผมก็สามารถที่จะเลือก enable นะครับเป็นการเปิดให้ฟังก์ชันนี้ทำงานนะฮะฟังก์ชันนี้จะทำงานก็คือในกรณีที่สมมุติตัวเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณกับเครื่องสมาร์ทวอทช์ที่ใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยอยู่ห่างกันราวๆประมาณ 10-15 เมตรนะครับก็นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ตัวนี้ก็จะเริ่มทำการสั่นนะครับเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะเผลอวางไว้ที่ไหนแล้วมีคนหยิบไปนะครับเมื่อห่างกันประมาณ 10-15 เมตรเนี่ยตัวเครื่องสมาร์ทวอทช์ตัวนี้จะทำการสั่นบนข้อมือเพื่อเป็นการเตือนนะครับก็แนะนำให้เปิดเป็น enable ไว้นะครับก็จากการเชื่อมต่อด้วยผ่านทางระบบของบลูทูธนะครับซึ่งรองรับทั้งระบบของ iOS iPhone แล้วก็รวมจนถึงระบบ Android ตามปกตินะครับจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้สมาร์ทวอทช์ในการรับสายที่โทรเข้าจากเครื่องสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับต่อไปนี้ผมจะลองติดตั้งแอปพลิเคชันจากระบบของ Android นะครับซึ่งในระบบของ Android เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันสำหรับให้เราดาวน์โหลดจาก Play Store นะครับแล้วก็จะทำให้แอปพลิเคชันต่างๆที่มีการแจ้งเตือนบน notification bar ของเครื่อง Android ของเราเนี่ยมาแจ้งเตือนบนเครื่องของ Smartwatch ของเราด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับให้เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ทำการค้นหานะครับแอปที่ชื่อว่าSmartwatch Helper นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับติดตั้งลงไปนะครับหลังจากติดตั้งลงไปเรียบร้อยนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็คอนฟิกค่านะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะสอบถามว่าจะให้ตัวเครื่องสมาร์ทวอทช์เนี่ยแอคเซสกันไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเลือกว่าเอาแอปตัวไหนบ้างนะครับสมมติว่าตอนนี้เลือกหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็น security นะครับคือแจ้งว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเข้าไปอ่านใน SMS inbox ของคุณนะครับให้เลือก allow ตอนนี้เปิดบลูทูธนะครับเครื่องก็จะเริ่ม connect กันกับ U8 ก็หลังจากที่เราได้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปในสมาร์ทโฟน Android ของเรานะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากมีการ restart เครื่องใหม่แล้วนะครับก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำการติดตั้งลงไปแล้วก็สตาร์ทตัวเองขึ้นมานะครับอยู่ในแถบของแถบแจ้งเตือนนะครับของสมาร์ทโฟนนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็คือในบนหน้าจอของสมาร์ทวอทช์เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนข้อความขึ้นมาอยู่บนหน้าปัดนะครับบนหน้าจอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามีแอปพลิเคชันที่เรามีการติดตั้งเอาไว้เนี่ย
นะครับแล้วก็มีการเลือกไว้ให้มันแจ้งเตือนเนี่ยเช่นพวก Facebook หรือว่า LINE เนี่ยมันก็จะมาแจ้งเตือนบนหน้าจอของสมาร์ทวอทตัวนี้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจของการควบคุมตัวเครื่องสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Camera นะครับในเครื่องของสมาร์ทวอทรุ่นนี้เนี่ยจะมีตัวแอปที่ชื่อว่า Camera อยู่นะครับวิธีใช้งานเนี่ยก็คือก็ให้ทำการทัดเข้าไปครับนะครับแล้วก็เครื่องสมาร์ทโฟนเราก็จะสตาร์ทตัวกล้องถ่ายรูปขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเราต้องการถ่ายภาพเนี่ยเราก็แตะเข้าไปบนหน้าจอกล้องก็จะเริ่มทำการโฟกัสแล้วก็ถ่ายภาพภาพนั้นนะครับแล้วก็บันทึกภาพลงไปในเครื่องสมาร์ทโฟนก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการพรีวิวตัวสินค้าสมาร์ทวอชรุ่นนี้นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวสาย USB สำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็เหล็กสำหรับแงะเปลี่ยนสายนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสายเป็นสไตล์แบบอื่นนะครับแล้วก็คู่มือนะครับ User Guide นะครับให้คำแนะนำการใช้งานคร่าวๆรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับในการดาวน์โหลดนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะทำรายการสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ anyexposure.com นะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับ